ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยยังไงล่ะอ๋อที่แท้เธอก็ไม่ชอบแบบนี้นี่เองแหละงั้นก็เปลี่ยนวิธีทักทายเธอใหม่แล้วกันเป็นไงบ้างล่ะมันเป็นมิตรมากใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยนี่คนคนนี้ง้อหรือยังไงรุนแรงจริงๆด้วยสกิลนั้นเมื่อกี้เธอใช้วิธีไหนกันนะมหัศจรรย์มากฉันบอกว่าเธอใช้เวทมนต์ได้หลายประเภทไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าเธอจะมีเวทสายฟ้าไหมถ้าทำไม่ได้แล้วก็ฉันใช้พลังเวทสายฟ้าแลกกับเวทมนต์อื่นกับเธอเป็นยังไงไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่บอกใครเรื่องของเธอหรอกนะโปรดเอามือสกปรกของนายออกไปเอ๊ดูเหมือนว่าเธอไม่ชอบให้ใครแตะเนื้อต้องตัวทำไมกันล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องชอบหรือไม่ชอบดีจังเลยแค่กอดกันนิดหน่อยถึงจะรู้สึกอ่อนโยนจะว่าไปแล้วเรื่องที่ฉันพูดไปเมื่อครู่นี้เป็นเช่นไรบ้างพิจารณาดูสิฉันอิจฉาเธอจริงๆไม่มีทางทำไมล่ะฉันจะใช้เวทสายฟ้าแลกเปลี่ยนกับเธอยังไงล่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าฉันเข้าใจเวทสายฟ้ามากกว่านายนะสิว้าวเธอนี่รุนแรงจริงๆงั้นเรามาแข่งกันเถอะแข่งเวทมนต์ประเภทสายฟ้าถ้าฉันชนะแล้วก็เลยนายไปสงบสติที่อื่นก่อนเถอะรุนแรงจริงๆช่างเป็นพวกชอบสร้างปัญหาจริงๆถ้าไปหอสมุดตอนนี้ต้องเจอกับพวกคนพวกนั้นแน่ๆกลับไปคณะไฟก่อนดีกว่าฉันพูดอะไรที่ไม่ควรพูดที่ริมทะเลสาบเขาคงไม่เก็บมาใส่ใจหรอกนะเอ๊ลืมเอากล่องข้าวคืนเขาไปเลยอันนี้จะล้างยังไงดีล่ะไม่นึกเลยว่าแบบนี้ก็ล้างไม่สะอาดครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่ๆฉันไม่เชื่อว่าสิ่งนี้คาถาทำความสะอาด 3.0 ในที่สุดก็ล้างสะอาดแล้วแต่รู้สึกว่ามันต่างจากเมื่อก่อนเล็กน้อยพวกเธอมีปัญหาอะไรอีกแล้วล่ะโอ้เธอเองหรอกเหรอมีอะไรก็ได้พูดมาฉันกำลังยุ่งอยู่นี่พูดมาสิเอาคืนไปซะเจ้าคนเย่อหยิ่งเทียนจินฉันได้ยินเสียงแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่มีอะไรหรอกนะเธอรีบไปพักผ่อนก่อนเถอะฝันดีทำไมนายถึงไม่ยอมพูดดีๆกับฉันล่ะตอนเรียนก็ไปยุ่งกับยายเด็กป่าเถื่อนที่ไม่มีที่มาที่ไปคนนั้นพอได้แล้วเนอะฉันไม่อยากได้ยินคุณพูดถึงเธอหรือคนอื่นแบบนี้อีกเทียนจินเชอะยายเด็กป่าเถื่อนน่ารังเกียจคนนั้นน่ะอีเลมุสเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยช่างเถอะค่อยๆหาก็แล้วกันเอ๊ะแต่ว่าน่าแปลกที่เวทการแกะสลักฟิวชั่นที่ฉันทำบนชั้นโลหะหายไปหากเป็นเพียงการทำความสะอาดจะไม่มีธาตุน้ำเหลือให้สังเกตทำไมถึงยังมีร่องรอยธาตุน้ำอยู่อีกล่ะหรือว่าจะเป็นเวท ดูท่าทางของเธอแล้วที่แท้ก็เป็นเด็กซนที่แม้แต่ชามก็ล้างไม่เป็นแค่คิดก็คิดว่ายายนั่นใช้พลังเวทหลากหลายอย่างมาจัดการกับกล่องข้าวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจนักเวทธาตุดินมาหาฉันกลางดึกมีเรื่องอะไรล่ะถูกเธอจับได้ซะแล้วสิขอโทษนะเธอเป็นที่นิยมมากฉันคงต้องเลือกเวลานี้แล้วล่ะในฐานะนักเวทนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอกนะน่าเสียดายฉันไม่ใช่แค่นักเวทเวทลมประเภทมิติประตูข้ามมิติ
ในเมื่อเป็นหมอทำไมถึงได้มีกลิ่นเลือดเต็มตัวดาบผ่าตัดของฉันล้วนทำมาจากดินป่าพิษไม่มีทางทำร้ายฉันได้ช่วยคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งนี่คือหลักการของฉันเสี่ยวเยียนแค่เธอมากเลยนะถ้าทางโมโหของเขาในตอนนั้นทำเอาฉันตกใจแทบแย่อีกอย่างหูปากซะไอ้คนคลั่งไคล้การผ่าตัดถ้านายยังพูดมากอีกเลยก็ฉันไม่เกรงใจแล้วนะรีบใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันซะดูสิก็โกรธอีกแล้วเนี่ยฉันไม่อยากทำห้องนอนของฉันพังเอ้ยยาเสี่ยวเยียนอยากจะเผาฉันให้กลายเป็นเท่าทานแหละโอเครู้แล้วนะไว้เจอกันนะไอ้บ้านั้นทำอะไรเธอหรือเปล่าเปล่าจีเซ่ายิงเกิดมาอ่อนไหวต่อผู้แข็งแกร่งมากเขาท้าทายพวกเขาเอาชนะพวกเขาและทำให้พวกเขาหายไปจากโลกนี้ดังนั้นเธอมีแค่สองทางเลือกเอาชนะเขาหรือแพ้แล้วถูกเขาผ่าร่างพวกเธอเคยสู้กันแล้วผลเป็นยังไงบ้างล่ะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่มีทางแพ้นายหรอกเนี่ยฉันชอบกุ้งป๊อปมากขอบคุณสำหรับมื้อเที่ยงนะผู้ชายผมแดงคนนั้นเหมือนจะชื่อเหยียนเทียนจิ้นกฎของโรงเรียนข้อที่25หลังจากเวลาศูนย์นาฬิกาผู้เข้าเรียนที่ไม่ใช่ผู้ตรวจการห้ามเดินตรีและสร้างความวุ่นวายในฐานะหัวหน้าทำลายกฎอย่างจงแจ้งยิ่งไม่อาจให้อภัยได้แต่ทั้งหมดเป็นเพราะเด็กใหม่คนนั้นฉันว่านะยินเชอร์เช้าตรู่ขนาดนี้นายอยากจะฆ่าฉันบนเตียงเลยเหรอนี่คือการลงโทษคนที่ทำลายวินัยของวีลิวลีให้อภัยไม่ได้อีกอย่างนายมาสายอีกแล้วรู้แล้วนะรีบใส่หัวไปซะฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนะแกใช้วิธีน่าเบื่อน่าเบื่อแบบนี้กับยายนั่นเหรอไม่ต้องให้ฉันช่วยเลยไปหาเธอแล้วนายแน่ใจนะว่าเลยไม่ได้ถูกลงโทษเนี่ยอ๋อเสี่ยวเย่วันนี้อากาศดีจังเลยนะขออ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความรักสักครั้งเถอะนะว้าวเธอกำลังกินเค้กไข่อยู่เหรอฉันชอบเนี่ยอร่อยจังเลยความเร็วมันรวดเร็วจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทประเภทสายฟ้าจริงๆด้วยหลิงเย่ก็พูดแบบนั้นส่วนพ่อสางเย่อรุณสวัสดิ์ชินหรือยังล่ะยกเว้นเจ้าเด็กนี่ก็ดีค่ะแม้แต่เจ้านี่ฉันก็ใกล้ชินแล้วนี่พวกเธอสองคนหมายความว่ายังไงชางเย่คาบแรกมีเรียนไหมคาบเรียนการเขียนคัมภีร์เวทโบราณบังเอิญจังเลยนะฉันกำลังเรียนคาบนี้อยู่พอดีเลยเป็นราชาแห่งความนิยมในโรงเรียนจริงๆด้วยเสน่ห์ไม่สามารถต้านทานได้โอกาสดีในที่สุดครั้งนี้ก็ได้เค้กไข่ในจานหลิวเย่ราชาแห่งความนิยมในโรงเรียนล่ะสมตามชื่อจริงๆนี่ฉันบอกแล้วไงเธอเริ่มร่วมมือกับโซนพอตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษนะและเขาเป็นใครกันฉันไปเรียนก่อนนะนี่เธอจะไปไหนสีหน้าเธอดูไม่ดีเลยนะเจอคณะกรรมการวินัยเข้าเหรอไม่เกี่ยวอะไรกับนายรีบพูดมาเถอะปล่อยนะนี่คือคำสั่งของหัวหน้าเหรอถ้าใช่แล้วจะทำไมล่ะฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้ถ้าฉันเอาชนะนายได้นายก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกได้ถ้าฉันแพ้ตำแหน่งประธานก็จะยกให้เธอแต่ถ้าฉันชนะล่ะนายสามารถยื่นข้อเสนออะไรก็ได้เป็นผู้หญิงอย่าพูดจาแบบนี้ออกไปมั่วๆจะดีกว่าเนอะเพื่อความรุ่งโรจน์ของเทพเจ้าอิเลมุสฉันจะไม่แพ้อย่างแน่นอน
งั้นเราก็มาสู้กันคืนนี้เลยจริงๆแล้วฉันก็อยากเรียนเวทมนต์อื่นเช่นเวทมนต์น้ำแข็งที่สามารถลดอุณหภูมิในฤดูร้อนได้ช่างเถอะเรื่องนี้อย่าให้คนแซ่สุยได้ยินชางเย่การทำคัมภีร์เวทมนต์การทำคาถาการขัดเกลาผลึกและการปรุงยาต่างเป็นวิชาเวทมนต์โบราณทั้งนั้นมันไม่เพียงแต่โบราณแต่ยังมีความลึกซึ้งมากดังนั้นเกณฑ์ของการวิชานี้จึงสูงมากผู้เข้ารับการคัดเลือกนอกจากจะต้องมีตราว่านักเวทระดับสูงแล้วยังต้องผ่านการทดสอบของฉันและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเข้าสู่ประเด็นหลักกันเถอะเนื้อหาในวันนี้คือการผนึกเวทมนต์และทำหนังสือตำราเวทธรรมดาธรรมดาแผ่นหนึ่งบทเรียนของศาสตราจารย์พันม่านเข้าใจยากจริงๆแต่ว่านายเข้าใจชัดเจนหมดแล้วนี่นะตระกูลของฉันเริ่มต้นจากการผลิตคัมภีร์ตำราเวทมนต์เนี่ยเราเริ่มเรียนทำกระดาษม้วนตอนอายุ11ขวบแล้วล่ะว้าวสุดยอดไปเลยนะบวกกับฐานะทางบ้านที่มีชื่อเสียงสมแล้วกับเป็นราชาแห่งความนิยมจริงๆคำพูดแบบนี้ให้ชวนพ่อพูดก็พอแล้วได้ต่อไปก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วผนึกเวทมนต์ลงไปในกระดาษหนังแกะในเมื่อหลิงเย่นายสามารถทำคัมภีร์โบราณนี้ได้แล้วเหตุใดนายจึงยังเลือกวิชานี้อีกล่ะ